ซอยวัดกกนะครับวัดกกจะอยู่ทางซ้ายนะครับแถวนี้ก็จะมีวัดกกวัดเหล่าวัดเหล่านี่น่าจะเลยมาแล้วนะครับแล้วก็วัดใหญ่ล่มครับก็มีวัดกำแพงวัดสิงห์นะครับแถวนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้วันอังคารนะครับมีหน้าโรงพยาบาลนครธนนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นสำนักงานเขตบางขุนเทียนแปดโมงยี่สิบนาทีนะครับวันอังคารวันนี้ดูแล้วมันโล่งๆยังไงไม่รู้นะ
ช้าลงหน่อยนึง ปากซอยวัดกกนะครับวัดกกจะอยู่ทางซ้ายนะครับแถวนี้ก็จะมีวัดกกวัดเลาวัดเลาที่น่าจะเลยมาแล้วนะครับแล้วก็วัดใหญ่ล่มวัดกำแพงนี่คลองวัดกกนะครับนี่เข้าเขตจอมทองแล้วก็มีวัดกำแพงวัดสิงห์นะครับแถวนี้ถนนพระราม2นะครับจะมีวัดวัดหลวงพ่อโอภาสีที่อยู่ทางแถวบางมดนะอยู่ทางด้านขวาไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับน่าจะอยู่แถวถนนพุทธบูชานะเริ่มจะติดนิดหน่อยนะครับก็ยังไหลได้อยู่ก็นำมาฝากกันนะครับถนนหนทางในกรุงเทพนะครับล่าสุดกันเลยนะครับนี่ถนนที่มีการก่อสร้างนะครับการพัฒนาบ้านเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งนะการก่อสร้างถนนหนทางเพื่อการจราจรที่คล่องตัวนะครับสะดวกสบายถ้าสร้างเสร็จแล้วนี่ก็จะวิ่งกันสบายกันเลยนะครับใครที่วิ่งด้านบนก็เสียเงินนะครับใครที่วิ่งด้านล่างก็ไม่ต้องเสียความสะดวกมันก็ต่างกันครับอย่างเช่นถนนบางนาตลาดอย่างนี้นะใครขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีก็วิ่งยาวเลยนะครับไม่ติดไม่มีไฟแดงไม่อะไรนะถ้าวิ่งด้านล่างมันก็จะช้าหน่อยมันจะมีจุดกลับรถมีอะไรพวกนี้นะครับมีรถบรรทุกรถอะไรมันก็ทำให้ต่างกันนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์นะวิ่งข้างล่างถนนพระรามที่2นะครับกำลังจะเปลี่ยนไปจากที่ผมนะผมมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี37นะครับ36 37กันเลยถนนพระราม2นี่ยังเป็นถนนเล็กๆอยู่นะครับเป็นถนนที่รถวิ่งสวนกันนะเลนก็ไม่กว้างนะน่าจะมีสัก2เลนแล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับบางทีเลิกงานเราขี่มอไซค์กลับเจออุบัติเหตุเจอคนตายคนอะไรพวกนี้นอนผ้าขาวห่มไว้ก็มีนะครับสมัยก่อนเนี่ยอันตรายมากถนนเส้นนี้นะพอมาถึงยุคนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยกำลังก่อสร้างกำลังพัฒนาไปขั้นสูงสุดกันเลยนะครับทางยกระดับนะครับหลังจากที่เขาก็ทำมาเรื่อยๆนะจะมีทางขนานมีถนนมีเลนกว้างขึ้นเลนเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็กำลังสร้างเป็นทางยกระดับเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับประ
มาณปี68นะครับปีนี้ปี65นะปี68นี่จะเสร็จสมบูรณ์กันเลยนะครับไม่ว่าข้างบนข้างล่างนี่วิ่งได้หมดเลยครับตอนนี้ก็มาถึงแถวๆโรงพยาบาลอะไรนะบางประกอบ9นะครับที่อยู่ข้างหน้านู้นก็เป็นตีนทางด่วนสำหรับคลิปนี้ก็จะหยุดไว้แค่นี้นะครับผมก็ไปส่งของให้ลูกค้าก็ผ่านเส้นนี้นะครับก็เลยรีวิวให้ดูอีกครั้งนึงเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ